แล้วครับไม่รู้คือข้าน้องที่ว่ารู้เท่าพูดถึงการนี่นะครับบรรลุเดียงสามีการทำลายทรัพย์สินทางราชการมีความผิดไปอีกกระทงหนึ่งอีกนิสัยแบบว่าไม่ถูกกันนั่นละระวังหมู่สองกับหมู่ห้ามีเรื่องตะกิดตะควงกันจังไรแล้วเป็นวัยรุ่นอีกหมู่บ้านนึงครับครับทำร้ายครับครับตำรวจว่าจะเอาไปให้การอยู่ที่โรงพักจะไปตามเรื่องของมันนะมันเป็นจังไรเหตุการณ์ตำรวจมันก็จะสอบปากคำทั้งผู้ปกครองก็รับทราบแล้วถ้ามันเอาผิดได้ก็ทำลายทรัพย์สินทางราชการนะครับแล้วอีกไม่นานก็จะมีการอบรมในเรื่องของยาเสพติดหรือพฤติกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วันนี่แหละจะได้พ่วงเขาไปจะได้รับรู้ว่าให้ที่เกิดในหมู่บ้านในนี่ให้มันได้รับทราบนะมันเยาวชนจะคือขน้องจะเฮ็ดไปตามอารมณ์กับถือว่าไม่ถูกนะเดือดร้อนถึงผู้ปกครองทั้งคณะกรรมการก็ถือว่าได้ก็ผลกระทบน้ำกันครับเสียทั้งชื่อเสียงของหมู่บ้านจนเริ่มนะครับผมบอกหลังจากเริ่มนะครับ